ตอนนี้เราก็อยู่กับตัวปั๊มลมลูกสูบออยล์ฟรีนะครับต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับลูกค้าจะไม่ค่อยเลือกใช้ปั๊มลมซีรีส์เท่าไหร่เนื่องจากว่าตัวหัวสูบเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจะมีเสียงค่อนข้างดังมากๆเลยแล้วก็อีกทั้งว่าเพรสเชอร์ที่เราตัดต่อครับตัวเนี้ยมันจะเป็นระบบแล้วแมนนวลก็คือการขันนะครับความแม่นยำเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับณปัจจุบันตัวปั๊มลมสกอร์นะครับได้มีราคาตามท้องตลาดเนี่ยลดลงมาและจากเมื่อก่อนนะครับงานประจำงานทางโรงพยาบาลเนี่ยครับจำเป็นต้องมีเสียงเงียบนิดนึงนะครับผมซึ่งปั๊มลมลูกสูบเนี่ยบางทีนะตอนเนี้ยอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูปั๊มลมสกอร์กันครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับตัวปั๊มลมสกอร์นะครับของทางแบรนด์เดลต้านะครับตัวเนี้ยครับมีขนาด10แรงม้านะครับหน้าจอบอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับผมก็จะบอกว่าเรื่องของตัวแรงดันนะครับอุณหภูมิเครื่องแล้วก็พัดลมการทำงานของพัดลมเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นปั๊มลมขนาด10แรงม้านะครับจะมีมอเตอร์2ตัวก็คือตัวละขนาด5แรงม้าถ้าในกรณีใดกรณีนึงนะครับมอเตอร์ตัวนึงพังไปนะครับมอเตอร์อีกตัวนึงยังใช้งานได้นะครับยังไม่ต้องชัตดาวน์ทั้งระบบนะครับแล้วจะบอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถกดเมนูเข้าไปได้ครับถ้าเครื่องมีปัญหาอะไรนะครับเรากดตรงฟอลเรคคอร์ดนะครับค่าที่มีปัญหาของเครื่องเนี่ยก็จะมีการเรคคอร์ดไว้ในเครื่องให้ด้วยครับสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยต่อมาครับในตัวระบบอะครับไม่มีคนที่จะมาเปิดปิดเครื่องต่างๆนะครับระบบของทางคอนโทรลของทางเดลต้านะครับสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้1วันเนี่ยครับสามารถตั้งได้4ช่วงเวลานะครับผมจะเห็นว่าเนี่ยครับสามารถตั้งได้7วันทำการเลยครับต่อมาก็จะมาให้ดูเรื่องของการตั้งตัวเพรสเชอร์นะครับผมก็ตัวนี้เราเป็นระบบดิจิตอลแบบทัชสกรีนแล้วนะครับก็เราสามารถตั้งตัวเพรสเชอร์ในการตัดต่อได้ค่อนข้างแบบว่าแม่นยำมากเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นระบบการทำงานง่ายๆของตัวสกอร์นะครับซึ่งการเมนเทนแนนซ์เนี่ยแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยมีแค่เปลี่ยนตัวแอร์ฟิลเตอร์ตามรอบแค่นั้นเองครับผม